นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 472-7772 สินวักตามที่ข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช็อคอัพออซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซี่เท่านั้นและขอบคุณออโต้ลิฟเทคครับเราบอกแล้วในเบรกนี้พูดคุยกันเรื่องอุบัติเหตุที่เป็นข่าวในกระแสนะครับเรื่องราวของรถตู้ใช่ไหมเรามีรายละเอียดมาใช่ไหมก็จะเป็น5ปัจจัยครับกับรถตู้ที่ใช้ในการโดยสารครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกับจุดที่บอกว่าทำไมนะครับมันถึงมีความอันตรายนะครับเป็นการรวบรวมเหตุผลมาจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับสำนักหนึ่งแล้วกันนะครับครับเรามาดูกันทีละข้อเลยเขาบอกว่ารถตู้เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้บนท้องถนนนะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขนส่งคนนะครับแต่ว่าออกแบบมาเพื่อขนส่งสินค้าเป็นหลักนะครับคือจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยรถตู้15ที่นั่งแบบนี้เนี่ยเขาไว้ใช้เนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ใช่ขนของครับแต่บ้านเราเนี่ยด้วยความที่ภาษีรถยนต์มันแพงก็นำรถตู้เหล่านี้มาดัดแปลงก็คือมาเจาะหน้าต่างต่างในเมืองไทยใส่เบาะที่นั่งเข้าไปเพื่อให้กลายเป็นรถตู้สำหรับขนส่งโดยสารก็อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับก็คือมันไม่ได้ถูกแบบมาออกแบบมาโดยการโดยสารโดยตรงจากจุดเริ่มต้นถ้ามองภาพรถที่เป็นลักษณะมินิแวนหรือรถแวนขนาดกลางเนี่ยนะครับก็อาจจะโดยสารได้ประมาณสัก7ที่นั่งนะครับกับพื้นที่ขนาดที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ารถที่เราใช้บ้านเราเนี่ยก็จะมีขนาดความยาวที่มากกว่ารถในยุคที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างรุ่นที่นิยมกันในท้องตลาดมากที่สุดนะครับกว่า 90% ก็คือ Toyota Commuter นะครับในการออกแบบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการเน้นในเรื่องของการรับน้ำหนักบรรทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโครงสร้างการรับน้ำหนักเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงเป็นหลักช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะออกแบบมาสำหรับการบรรทุกของเป็นหลักคือในบ้านเราเนี่ยรถ Toyota Commuter หลังคาสูงที่เป็นที่นิยมฮิตกันใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็คือรถที่มันเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถขนของแต่ถ้าเกิดเป็นรถตู้ที่นั่งในญี่ปุ่นที่เป็นหน้าตาเหมือนกันเนี่ยเขาใช้ชื่อคำว่า Grand Cabin ช่วงล่างจะถูกออกแบบมาผิดกันโดยเฉพาะช่วงล่างหลังที่ไม่ได้ใช้แหนบเป็นคอยสปริงเหมือนรถเก๋งเพื่อให้การทรงตัวควบคุมคอนโทรลได้ง่ายกว่ารถที่มันเป็นแหนบก็จะมีบางกระแสบอกว่ารถตู้เนี่ยไม่เหมาะกับการโดยสารหรอกครับนะครับคุณจะใช้รถลักษณะของไมโครบัสหรือรถที่เป็นลักษณะของรถที่มีขนาดใหญ่กว่านี้อันนี้เห็นด้วยนะที่เราได้เห็นก็แต่มองสองมุมคือรถบ้านเราพอเป็นไมโครบัสปุ๊บเนี่ยมันเป็นกลายเป็นรถ20กว่าที่นั่งเข้าใจว่ากว่ามันจะเต็มกว่าจะทำรอบได้กว่าจะวิ่งได้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่คุ้มทุนกับการขนส่งเพราะจุดกำเนิดของรถตู้ที่เกิดขึ้นได้ที่คนที่กระแสของคนเนี่ยในการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยหันมานั่งรถตู้ได้รับความนิยมเพราะว่ารถใหญ่เนี่ยมันจะต้องอยู่ในสถานีขนส่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเข้าออกในการเทียบท่าต่างๆเนี่ยมันช้ายากช้าไม่สะดวกมันมีตัวแปรสามอันนะพี่เอกอธิบายให้ฟังก็คือว่ารถตู้เนี่ยทำไมรถตู้โดยสารถึงได้รับความนิยมมากกว่ารถบขส.ฮะหนึ่งคือรถตู้พวกนี้เป็นวินเล็กขึ้นเนี่ยอย่างในกรุงเทพเนี่ยเมื่อก่อนเราขึ้นรอบอนุสาวรีย์ปีไปทั้งประเทศเลยครับเดี๋ยวนี้เขาจัดระเบียบใหม่ก็ไปขึ้นตามท่ารถสองรถออกเนี่ยเวลาต่อเนื่องแล้วเลือกเวลาได้ว่าจะไปกี่โมงออกแต่เช้าคือถ้าเป็นรถบขส.เขาจะวิ่งตามรอบจอดตรงไหนก็ได้รับตรงไหนก็ได้ใช่การบริการมันดูสะดวกมันสะดวกแล้วจริงๆผมก็ชอบนะมันสะดวกคือจะไปต่างจังหวัดเนี่ยนะเราบอกว่าให้จอดตรงนี้ก็ได้ตรงที่ที่เราจะไปเนี่ยเขาก็จอดให้แล้วด้วยราคาเนี่ยต้องบอกว่าบางทีอย่างจังหวัดใกล้ๆราคามันก็ไม่ได้มันถูกกว่ารถบขส.ถูกกว่าแล้วบางทีที่นั่งรถพวกนี้มันไม่มีห้องน้ำไงไม่ต้องไปนั่งหน้าห้องน้ำเหม็นห้องน้ำอีกถูกว่าในรถบัสใหญ่ปัญหาจุดร่วมก็คือถ้ามีกระแสบอกว่ารถตู้เนี่ยไม่เหมาะกับการโดยสารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักคิดนี้ผิดครับรถตู้เนี่ยเหมาะกับการโดยสารหมายถึงรถตู้สามารถเอามาโดยสารได้ได้แล้วจะทำยังไงให้ปลอดภัยหรือเปล่าจริงๆแล้วรถประเภทอื่นถ้ายกตัวอย่างไมโครบัสที่จะมาใช้จะมั่นใจได้อย่างไรว่าไมโครบัสจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะมันมีปัจจัยอื่นไมโครบัสบ้านเราเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ไมโครบัสแท้นะที่เรานั่งๆอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นรถเมย์ไมโครบัสเนี่ยบ้านเราเรียกล้อช่วงสั้นมาต่อตัวถังบ้านเราเรียกมินิบัสมินิบัสเนี่ยแต่จริงๆถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยก็คือเป็นรถไมโครบัสจริงๆที่ต้องเป็นเครื่องท้ายครับในต่างประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยรถที่โดยสารนะครับแล้วได้รับความนิยมที่ขนาดไม่ใหญ่มากคือ Ford Transit นะครับมีความแข็งแรงในระดับนึงนะครับแล้วก็
สามารถที่ให้ความสะดวกสบายได้ครับ ครับแต่ว่าก็ยังให้ความคล่องตัวได้ดีในระดับนึงนะครับแต่ก็ไม่มีใครตอบได้นะถ้าบอกคุณใช้ไมโครบัสแล้วมันจะไม่ชนจะไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1บอกเลยว่ารถตู้เนี่ยสามารถทำให้โดยสารได้แต่ว่าจะทำไงให้ปลอดภัยขึ้นแน่นอนว่าจะต้องมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยการตรวจสอบกฎเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น15ที่นั่งมันเหมาะสมไหมผมคิดส่วนตัวผมคิดว่ามันมากเกินไปเยอะไปมันไม่มีพื้นที่อาจจะเหลือ12ที่นั่งอาจจะเหลือแต่รถตู้ VIP ที่เขาเช่าๆนะคือ15เนี่ยมันเบาะเดิมมันเล็กแล้วมันนั่งมันแน่นทุกอนูนั่งเบียดอาจจะลงมาเหลือสัก12ที่นั่งเพื่อให้มีพื้นที่ขาได้ขยับได้มากขึ้นใช่ครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเมื่อเกิดแรงกระแทกหรือเกิดการชนอาจจะมีช่องว่างใช่โอกาสรอดมันยังมีนะครับ2อุปกรณ์ส่วนควบอย่างเช่น GPS กำหนดความเร็วครับก็ควรต้องติดตั้งรถตู้สาธารณะครับถูกป่ะล่าสุดเนี่ยคาดว่าเป็นมาจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะระบุเลยว่ารถตู้โดยสารที่เป็นรถร่วมเนี่ยจะต้องทำการติดตั้งระบบ GPS ไม่เกินเดือนมีนาคมนี้จะต้องจบแล้วทุกคันนะฮะอันนี้แล้วก็ควบคุมความเร็วอาจจะต้องควบคุมอยู่ที่70กิโลเมตร80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนอารมณ์เหมือนรถน้ำมันเนี่ยคือวิ่งจะมีป้ายติดท้ายรถเลยว่ารถคันนี้วิ่งได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้90แล้วกันรถ70แล้ววิ่งแต่งวัดก็คงจะนานไปหน่อย90ก็ได้ครับถ้าสมมติควบคุมให้เหลือประมาณ12ที่นั่งนะครับแล้วทำไงให้มันปลอดภัยขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยรถตู้โดยสารเรารู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ระบบ2เชื้อเพลิงนะครับก็คือมีแก๊สกับน้ำมันหลักๆวิ่งแก๊สเพราะฉะนั้นในการใช้แก๊สแล้วคุ้มค่าคือต้องเติมแก๊สที่ได้มากที่สุดทำไงต้องเติมแก๊สได้มากที่สุดก็ต้องมี3ถังยัดเข้าไปเต็มใต้ที่นั่งเลย3ถังทำไงใต้ท้อง2บริเวณยางอะไหล่เดิมถอดออก2ถังแล้วก็หลังเบาะนั่งแถวท้ายอีก1ถังเป็น3ถังเพราะฉะนั้นน้ำหนักกดลงจุดท้ายเนี่ยเกิน400กิโลกรัมเฉพาะถังกับจุดยึดยังไม่รวมคนนั่งยังไม่รวมคนนั่งเพราะฉะนั้นบาลานซ์ของรถมันผิดไปแล้วแล้วรถตู้เนี่ยคนนั่งแถวหลังเนี่ยมันนั่งกันถึง4คนใช่ฮะลองนับดูน้ำหนักเขาเรียกว่าเป็นเก้าอี้อัฐจันทร์เพราะว่านั่งแล้วมันจะสูงกว่าปกติไม่รู้แหละแถวหลังเนี่ยมันนั่ง4คนบวกกับถังแก๊สที่พี่เอ็กบอกอีก400กิโลบวกเฉลี่ยคนไปน้ำหนักเอาแค่100โลแล้วแค่คนละ50โลพอหน้าลอยแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าจุดศูนย์ถ่วงทำให้ควบคุมรถได้ยากนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วนตัวผมนะอาจจะเหลือประมาณไม่ต้องถึง12ไม่ถึง15ที่นั่ง12ที่นั่งแล้วก็ยกเลิกการใช้ระบบก๊าซเชื้อเพลิงเลยใช้น้ำมันดีเซลล้วนใช่ฮะมันจะมีปัญหามันจะลดปัญหาอื่นๆตามมาอีกนะแต่นั่นหมายความว่าค่าบริการต่อเที่ยวก็ต้องแพงขึ้นผู้โดยสารเองก็ต้องยอมจ่ายเพิ่มขึ้นอีก5บาทคงไม่รับปลอดภัยคุณก็จ่ายละอีก10บาทก็ได้อ่ะต่อเนื่องเขาบอกข้อที่2ยิ่งนั่งมากยิ่งพลิกความได้ง่ายเขาบอกมีทีมงานวิจัยออกมาแล้วกันนะครับเขาบอกว่ารถตู้เนี่ยเมื่อนั่ง15ที่นั่งเต็มแล้วเนี่ยจะพลิกความได้มากกว่ารถเปล่านี่แหละเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดไงเรื่องจุดศูนย์ถ่วงไงพี่เอ็กใช่ฮะในข้อนี้ก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดแหละว่าน้ำหนักไปเทอยู่ด้านท้ายทำให้ล้อหน้าเนี่ยมันจะเป็นล้อที่ต้องบังคับขับเคลื่อนด้วยคนขับเนี่ยอาจจะควบคุมรถได้ยากใช่ข้อต่อมาเขาบอกว่า 80% ของผู้เสียชีวิตที่พี่บอสบอกเลยคือไม่คาดเข็มขัดนี่เรียบร้อยใช่นะฮะรถอะไรก็เหอะไม่คาดเข็มขัดนี่เรียบร้อยหมดอ่ะแล้วรถตู้เนี่ยนะพอมันไม่คาดเข็มขัดนี่ภัยพุ่งเวลามันเกิดอุบัติเหตุมันกระเด็นกระดอนไปไกลลุงหลุดออกไปนอกรถสองกระเด็นจากบอกแถว4ไปแถว3แถว3ไปแถว2หรือแถว4ไปแถว2ครับหรือทะลุมาถึงด้านหน้าครับอาจเป็นไปได้อยู่ที่ความเร็วของรถจริงๆแล้วชนแบบที่เกิดเหตุเนี่ยนะชนประสานงานแบบนี้เพื่อจะบอกให้ว่าภาพรวมจริงๆแล้วนะทุกคนนะไปรวมอยู่ข้างหน้าหมดกองไปกันเองกองติดกันอยู่ข้างหน้าหมดทับกันเองนี่แหละแล้วก็ออกจากรถไม่ได้อีกข้อนึงที่เรามองข้ามไปครับคือเก้าอี้โดยสารใช่ใช่ครับเก้าอี้โดยสารเนี่ยสังเกตนะครับว่าถูกออกแบบมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าโอเคอาจจะผ่านการตรวจสอบสภาพการชนมาแต่มันไม่ได้ถูกรองรับมาให้เป็นเก้าอี้โดยสารสาธารณะไม่มีตรวจสอบการชนหรอกเพราะเก้าอี้ดัดแปลงใส่ในบ้านเราอาจจะผมบอกว่าอาจจะมีมาตรฐานมอควบคุมแต่ผมบอกว่ายึดน็อตอยู่2ตัวมันก็ควรจะต้องแข็งแรงกว่านี้เก้าอี้หรืออาจจะต้องมีระบบเซฟตี้ที่มันดีกว่านี้ครับครับใช่ครับเขาถามว่าเขามีการรวบรวมอีกว่านั่งตรงตำแหน่งไหนเนี่ยถึงจะมีความปลอดภัยมากที่สุดเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ดูแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่อาจจะเลือกตำแหน่งที่นั่งได้ถ้าเลือกได้นะแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ทำให้ดูในกรณีนี้เนี่ยนะมันหมายถึงการประสานงานรู้ป่ะอืมแต่รถตู้บ้านเราเนี่ยถ้าเราเอาเหตุมาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายกรณีมากชนด้านข้างชนท้ายก็มีชนท้ายด้านข้างก็มีครับข้ามแยกชนกลางลำก็มีเพราะนั้นไอ้แถว2แถว3ที่เขาว่าเป็นเก้าอี้สีเขียวเนี่ยบางกรณีมันก็ไม่ใช่นะถ้าเข้ากลางลำนะครับตำแหน่งที่ปลอดคือโดยรวมแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วคะแนนที่ดีที่สุดเนี่ยที่มีความเสี่ยงจะเกิดความรุนแรง
ได้น้อยที่สุดเนี่ยนะฮะคือตำแหน่งสีเขียวบริเวณแถวที่3 3 3 4ตรงกลางนะครับบริเวณเบอร์7ใช่ไหมฮะแล้วมันเลือกได้ที่ไหนเวลาขึ้นรถตู้ไปมันเลือกที่นั่งเขามันเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้แต่ก็พึงระวังไว้แล้วกันว่าใครนั่งตำแหน่งอันตรายเนี่ยก็คือตอนหน้าคู่กับคนขับนะครับแล้วนั่งคู่กับเขาเนี่ยเขาไม่ได้หักข้างเขาเข้าแน่นอนแน่นอนเขาจะหักด้วยสัญชาตญาณนะฮะสัญชาตญาณมนุษย์ครับผมมักหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแล้วรถตู้หน้ามันสั้นชนแล้วมันถึงตัวเลยติดภายในนั่นแหละสำหรับแถวที่อยู่หลังสุดก็อันตรายสำหรับรถที่โดนชนท้ายอย่างแรงนะก็อันตรายเหมือนกันด้านข้างก็แน่นอนอย่างกรณีรถตู้นี่ไงบนโทเวงฮะน้องผู้หญิงไงที่เกี่ยวฮะเกี่ยวท้ายไงใช่ฮะอันเนี้ยแถวที่สองที่สามแถวที่สามที่สี่ก็ไม่ปลอดภัยรถกระเด็นอะไรอย่างรถนะครับฝาประตูมันเปิดไงเพราะที่โดนชนท้ายหรือถ้าโดนชนกลางลำตอนนั้นก็ไม่ปลอดภัยกลายเป็นแถวที่หนึ่งแถวที่สองปลอดภัยแต่อันนี้เราต้องพูดถึงว่าผังนี้มันใช้สำหรับการชนประสานงานเคสนี้เท่านั้นชนด้านหน้าชนด้านหน้าผมว่านี่เราเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแต่ว่าอย่าไปพึ่งอิงอันนั้นผมก็อย่างที่เราพูดแต่ว่ามันแล้วแต่เคส by เคสต่อการชนแบบไหนเท่านั้นเองถ้าสมมติเรานั่งอยู่บนรถแล้วก็มีการขับขี่ที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็หวาดเสียวนะครับก็ลงขึ้นกันใหม่บอกได้เลยนะครับหรือว่าขอลงได้เลยเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือไม่ควรจะหลับบริเวณที่ในจุดที่เราง่วงเองก็แล้วแต่อย่าหลับถ้าสมมติเราไม่มั่นใจพูดยากนะเพราะว่าร้อยทั้งร้อยเช้าทั้งร้อยขึ้นรถหลับทั้งนั้นหลับทั้งนั้นแอร์มันเย็นแอร์มันเย็นแล้วก็นั่งรถคนที่นั่งรถตู้ต้องเข้าใจอย่างนึงเขามาไกลนะใช่ป่ะเขาถึงต้องใช้รถตู้ใช่ครับพอเขานั่งไกลปุ๊บเนี่ยแน่นอนขึ้นรถหลับทั้งนั้นนะไปเอาเวลานอนก็คือไปใช้บนรถตู้ไม่หลับบนรถวันนี้มีการควบคุมเลยก็คือระยะทางต้องไม่เกิน300กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทางที่ไกลกว่านี้อาจจะต้องต่อเป็นคันอื่นแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่ากลุ่มที่มีการทำผิดกฎหมายคือลักลอบวิ่งอยู่มีเขาบอกว่ารถตู้เนี่ยนะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับอย่างกรณีอย่างเช่นหนึ่งเลยถ้าวันนี้คุณนั่งรถตู้ไปทางไกลผมก็ว่าไม่แนะนำนะวันนี้คุณจะไปเชียงใหม่ผมว่านั่งรถบขสสบายกว่าเพราะบขสเนี่ยบริษัทขนส่งใช้รถทัวร์ขนาดใหญ่มาตรการการตรวจเช็คคนขับทุกๆจุดจอดทุกๆ200กิโล สองถ้าในกรณีเกิน400กิโลเนี่ยบริษัทขนส่งเนี่ยฮะมีพนักงานขับรถ2คนนะครับสลับนะฮะแต่อย่างรถตู้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรือรวมไปถึงกรณีรถตู้เช่าที่บ้านเราชอบใช้กันนักหนาด้วยนะคุณจะรู้ได้ไงว่าคืนก่อนเนี่ยเช้านี้ที่เขามารับคุณตอน6โมงเช้าเนี่ยคืนก่อนนี่เขาหลับเมื่อ2ทุ่มครับเราไม่รู้หรอกบางทีเขาไปควงงานมาไม่ยอมหยุดแล้วพวกนี้บางทีช่วงไหนเศรษฐกิจไม่ดีหาเงินค่าเช่ารถไม่หลับไม่นอนเลยนะทีเนี้ยมันก็คือระเบิดเวลาแล้วล่ะที่เราก็ไม่รู้จะไปเกมเมื่อไหร่รถตู้เช่าเองหลายๆที่นะอย่างรุ่นน้องที่ผมรู้จักนะที่เป็นชุดไปตรวจสุขภาพตามต่างจังหวัดตามโรงงานนั่นก็คือเพราะคนขับไม่ได้นอนก็ไปชนประสานงานที่โคราชถูกป่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะเช็คสภาพคนขับได้เลยครับว่าเขาพร้อมไหมเขาคนขับรถทั่วนี้ไม่มีจิตวิญญาณว่าเขากำลังขับรถสาธารณะอยู่ใช่ซึ่งต้องรับผิดชอบคนไม่มีการปลูกจิตสำนึกเหล่านี้เลยเขาไม่รู้เขานึกว่าเขาขับของเขาอยู่แบบนี้ใช่เขาไม่ได้คิดถึงว่าเขาเอาแต่เงินเอาแต่ความสะดวกความมักง่ายของตัวเองเขาไม่มีจิตสำนึกว่านี่เขากำลังขับรถสาธารณะซึ่งต้องรับผิดชอบผู้ที่นั่งมาในรถด้วยใหญ่ข้อนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะอย่างเช่นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ครับทำไมไม่ทำสติ๊กเกอร์ติดหน้าเบาะไปเลยครับทุกที่นั่งเหมือนสายการบินไหนใช่ป่ะคุณต้องทำเป็นติ๊กเกอร์ติดเลยครับว่านี่เบอร์ขับรถเร็วร้องเรียนกรมการขนส่งทางบกใช่ใช่นะครับขับรถต่างจังหวัดร้องขับรถเร็วร้องเรียน1193ตำรวจทางหลวงเอาร้อยทั้งร้อยก็ไม่มีมีปัญหาก็โทร191ไม่มีหรือประสบอุบัติเหตุ1669พี่ว่ากล้าโทรไหมนั่งอยู่ในรถ10กว่าคนเรากลัวอยู่คนเดียวคนอื่นเขาหลับกันหมดโทรปุ๊บตำรวจมาเรียกจอดแต่เราก็ต้องเป็นคนที่ปลูกจิตสำนึกนี่แต่นี่เดินทางปฏิบัติจริงๆแต่ที่ความเป็นจริงเราต้องบางทีเราก็ต้องทำเพื่อคนหมู่มากเหมือนกันก็ต้องทำเขาอาจจะมองว่าเราเป็นแกะดำแต่เราก็ยอมเป็นแกะดำที่เราปลอดภัยถูกเพราะถ้าเกิดเรานั่งอยู่บนรถแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยนั่งได้แต่นั่งนิ่งเงียบแล้วก็สวดมนต์มาตลอดทางเราก็อาจจะเป็นคนที่ประสบช่วยให้ทุกคนรอดก็ได้ถูกเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเบอร์เหล่านี้ติดไว้หน้าเบาะเลยชัดเจนเป็นกฎหมายคุณไม่ติดแล้วคุณโทรร้องเรียนเขาอาจจะสกัดจับรถคันนี้ที่ด่านข้างหน้าก็ได้ก็ทำให้เราอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุก็ได้ในความเป็นจริงเราบางทีก็ต้องเรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษยชนของเราเหมือนกันนะไม่ใช่ว่า10คนเขาไม่โวยเขานั่งหลับกันหมดเหลือเราอยู่คนเดียว
แล้วเราไปทำมันไปแกะดำผมยอมมันแกะดำเพื่อให้ชีวิตผมอยู่ต่อไปหาเงินได้มากค่ารถตู้ต้องคิดให้ได้แบบพี่บอสเนี่ยถูกต้องคิดให้ได้แบบนี้แต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างงี้คนยิ่งเลยก็คุณเสียสิทธิ์มนุษย์ตัวเองทำไมนิสัยคนไทยด้วยนะเป็นคนขี้เกรงใจไม่กล้าทำอะไรบางทีนั่งก็กลัวนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงก็ไลน์บอกอย่างที่หรือว่าจะโทรไปบอกพ่อแม่ให้พ่อแม่จัดการหรือญาติทำอะไรไม่ได้ไงแต่เบอร์เหล่านี้ตำรวจก็ต้องจริงจังเหมือนกันนะถ้ามีการโทรเข้ามาอย่างนี้คือหมายความว่าคุณก็ต้องจับภายในตั้งหน้าจับกันนั้นเดี๋ยวนั้นต้องสกัดกันเดี๋ยวนั้นเลยว่าคันนี้ขับรถหวาดเสียวราชการเองก็ต้องดูแล้วอาจจะขึ้นไปแล้วเหมือนได้กลิ่นเหล้าเหมือนคนขับรถมีอาการมึนเมาต้องแจ้งทันทีเลยถูกแต่ว่าส่วนมากร้อยทั้งร้อยที่คนจะไม่ให้โทรเพราะทนฝืนมันเฟลไงมันเฟลคือพอโทรไปแล้วมันไม่รับการตอบสนองอย่างทันทีก็นั่นอีกส่วนหนึ่งถูกว่าครับหลายๆฝ่ายต้องร่วมมือกันเรื่องนี้ใช่ไม่อยากให้เป็นเรื่องรัฐบาลต้องเอาจริงจังครับแล้วก็ต้องบอกว่าโทษปรับสูงสุดแล้วก็ต้องจริงๆอย่างเงี้ยต้องยึดแบบขี่ตลอดชีวิตด้วยนะไม่ให้กลับมาขับรถสาธารณะอีกเลยไม่มีช่องว่างในการกลับมาขับรถสาธารณะอีกผมว่านี่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่วัวหายล้อมคอกเหมือนปัจจุบันอย่างที่ผมรวบรวมมานะผมก็จะมีอยู่ประมาณ5ข้อนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือประเภทรถตู้เนี่ยไม่เหมาะสมกับการโดยสารแบบเดินทางผมว่ามันไม่จริงนะครับสามารถทำให้ปลอดภัยได้แต่ว่าเราสามารถที่ออกกฎให้มีการควบคุมความปลอดภัยของตัวรถได้หรือนะคุณจะ15ที่นั่งก็ได้นะแต่วันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วรถตู้อาจจะต้องถูกการมีการปรับโมดิฟายเพื่อให้รองรับเอาวิศวกรมาคุยเลยไงอาจจะต้องเปลี่ยนช็อคอัพเพื่อให้รองรับคน15คนหรือเปล่ากับระบบถังแก๊สหรือเปล่าอาจจะต้องออกกฎมาเลยว่าถ้ารถที่จะทำได้เนี่ยนะครับแน่นอนว่ารถไมโครบัสเนี่ยมันราคาสูงมันคงไม่ใช่รถมาตรฐานปกติโอเคทุกคนซื้อรถคันละล้านกว่าบาทเหมือนกันหมดจะต้องกำหนดสเปคความปลอดภัยเลยว่า1 2 3 4ต้องมีอะไรบ้างเป็นผมถ้าเป็นผมนะวันนี้ผมก็เอาวิศวกรมายันเลยว่าถ้าคุณจะทำรถสาธารณะ15ที่นั่งครับคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างเพื่อให้เข้าระบบถูกป่ะอย่างเช่นเปลี่ยนช่วงล่างมั้ยเปลี่ยนโชคมั้ยใช่ป่ะโชค15ที่นั่งบวกถังแก๊สอีก3ใบให้มันไม่ได้นะแหนบคุมรับไม่พอนะทำให้รถเกิดอาการเอาวิศวกรมาคุยนะครับแล้วก็เซ็นรับโดยวิศวกรต้องทำแบบรถขนผักสี่มุมเมืองอ่ะครับสี่มุมเมืองก็ทำแต่ว่าผักมันไม่ได้เรียกร้องอะไรเวลาลงข้างทางไงไม่เป็นเครื่องไงใช่แล้วก็อาจจะต้องเอาข้อกำหนดของการของความปลอดภัยจากยุโรปเลยนะต้องการทดสอบการชนครับนะครับด้านหน้าด้านข้างออฟเซตแล้วก็การคว่ำนะครับรถที่จะผ่านมาใช้งานได้เนี่ยจะต้องเพราะโมเดลต่อไปต้องยอมรับว่าก็จะกำลังจะผ่านแล้วจริงๆต้องบอกนะครับเลิกให้สัมภาษณ์สักทีว่ารถตู้ที่ชนอันดับที่หนึ่งในเมืองไทยก็คือโตโยต้าคอมมูเตอร์ 100% 99% ใช้โตโยต้าคอมมูเตอร์ทั้งนั้นไม่มียี่ห้ออื่นเลยวันนี้มีรถจีนเข้ามาปนแค่ 1% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโตโยต้าคอมมูเตอร์ยังไงมันก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ดีแต่ทำยังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้นไอ้สัมภาษณ์นี้ผมว่าไม่ใช่บอกกระจกต้องเปิดได้รถสมัยนี้มีที่ไหนกระจกต้องเปิดได้คุณอาจจะต้องมีที่ทุบกระจกที่ตัดสายเบลประจำทุกที่นั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการที่แบบเอากันเป็นจริงเป็นจังเลยผมว่านะแต่จริงๆถ้ามีตัว GPS ตัวเดียวเนี่ยมันจบเรื่องทั้งหมดนะขับรถมันก็ขึ้นมาที่ศูนย์คอนโทรลถูกล็อกคอมเร็วแล้วถ้า GPS ที่ฉลาดกว่านี้นะเพียงอย่างเช่นรถที่เป็นขับแบบเปลี่ยนเลนแบบสว่างเฉวียงบ่อยๆแล้วมันมีสัญญาณเตือนแล้วก็ทำได้หมดแล้วเรื่องเทคโนโลยีจอดที่ไหนเขาก็รู้เออมันต้องควบคุมให้ได้ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การติดตั้งจะติดไม่ติดแต่อยู่ที่คนมอนิเตอร์หรือคนตรวจสอบนี่ว่าจะมีคนติดตามหรือเปล่าออคนที่ต้องรับผิดชอบผัดต่อจากคนขับเลยก็คือหัวหน้าวินหรือคนที่ควบคุมการบริหารวินเอาจริงๆว่าวันนี้นะ 97% เลยฮะ human error ปัญหามาจากคนนี่นะครับคนแล้วตอนนี้ที่เขาบอกว่าในนี้ก็คือบอกว่าในเรื่องของรถตู้ที่เป็นเข้าระบบเนี่ยก็มีการควบคุมในระดับหนึ่งแล้วแต่ทีนี้มันมีรถตู้ที่ไม่เข้าระบบอีกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไอ้รถตู้ที่เวลาไปจอดเรียงแถวอยู่ในวินแล้วเนี่ยคันนี้เข้าระบบหรือคันนี้ไม่เข้าระบบถูกนี่ที่เขาบอกว่ามีการประกอบการใบอนุญาตเนี่ยมีรถตู้เพียงแค่ทุกวันนี้ผมถามว่าเอาแค่ถามเหมือนคนแทนประชาชนปกติประชาชนแยกออกไหมว่าไอ้ป้ายขาวกับป้ายเหลืองเนี่ยเวลามันจอดต่อแถวกันเนี่ยไม่รู้อะใครมาดูป้ายอะรถตู้จอดก็ขึ้นแล้วถูกปะอันนี้เอาความเป็นจริงมาคุยกันหน่อยใช่ปะวันนี้เรายังดูไม่ออกแล้วว่ารถคันไหนแล้วรถตู้เถื่อนมีได้ยังไงทำไมตำรวจไม่จับอะครับทำไมขนส่งไม่จับอะครับนี่ไงเขาบอกว่าต้องปล่อยให้มีวิ่งได้ยังไงในระบบมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณบอกว่ารถทุกคันต้องเข้าระบบเพราะนั้นรถทุกคันก็ต้องเข้าระบบจะมีรถตู้เถื่อนได้ยังไงใช่ป่ะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจจราจรนะครับตำรวจทางหลวงหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ขนส่งเองต้องทำงานเชิงรุกแล้ว
จะไม่ต้องให้รถเข้ามาตรวจตามเวลานัดแล้วจะต้องสุ่มตรวจแล้วก็ทำการจู่โจมจับบนท้องถนนเลยแล้วก็ยึดรถเป็นของหลวงไปเลยเอาไปใช้ในระบบราชการเลยครับจริงๆผมว่ามันจะได้เข็ดหลาบโอ้ผมว่ารัฐบาลชุดนี้ทำได้อยู่แล้วตรวจสภาพรถนะนะไม่ใช่ตรวจผ่านๆตรวจที่เห็นเป็นข่าวอยู่ว่ายางร้อนวิ่งได้ไงตรวจเลยไงยางร้อนเนี่ยไม่ต้องอะไรเอาแค่เบสิกเนี่ยไอ้รถมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วยังปล่อยให้สภาพมันย่ำแย่สุ่มตรวจไงคุณก็ไปตรวจตามมิตรเนี่ยรถคันนี้ยางร้อนปรับเลยฮะแล้วก็เปลี่ยนยางเดี๋ยวนั้นแล้วก็ต้องทำเหมือนฝรั่งอ่ะที่เขามีป้ายปั๊มไปที่รถว่าห้ามใช้อ่ะห้ามใช้จนกว่าคุณจะทำมาให้เรียบร้อยอ่ะถูกป่ะมันต้องแบบอย่างนั้นเลยคือรถคันนี้ห้ามใช้จนกว่าคุณจะซ่อมมาแล้วครับแล้วก็ข้อกำหนดเรื่องการพักผ่อนแล้วก็การทำรอบของคนขับเองเนี่ยไอ้พวกนี้เช็คได้ตั้งด่านตามระยะทางเลยครับผมว่าจริงๆด่านเนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นว่า7วันอันตรายเราจะมีด่านตลอดระยะทางเลยถ้าเราเพิ่มด่านตรงนั้นไปหรือด่านตำรวจทางหลวงมีการสุ่มตรวจเรียกรถสาธารณะเข้ามาครับดูเช็คสภาพพี่ง่วงเปล่าเบลอเปล่าผมจะบอกอันนึงเรื่องความหลังจากเกิดเหตุแล้วเรื่องตามมาของรถตู้ที่เป็นป้ายขาวดำก็คือเป็นรถที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่รับประกันไม่จ่ายนะบริษัทอินชูรันก็ไม่ได้คุ้มครองเพราะก็ถือว่าคุณไม่รถผิดประเภทประกันก็ไม่จ่ายนะครับคือรถตู้ที่มาที่ทุกวันนี้เราไปต่างจังหวัดแล้วเราไปเช่าเนี่ยถ้าประกันเขาเช็คสืบได้ว่าเป็นรถเช่ามาเนี่ยผิดประเภทเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณเบิกอะไรไม่ได้เลยนะประกันไม่รับผิดชอบเพราะนั้นมันมีเรื่องของป้ายเหลืองที่เป็นรถสาธารณะที่อยู่ในระบบกับรถนอกระบบต้องแยกแยะก็ไปนั่งไล่เรื่องพวกนี้คุยกันยาวอ่ะเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆก็ไม่อยากให้คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของอุบัติเหตุนะแล้วก็ใช้รถแบบนี้กันมาตลอดบางคนนั่งแต่รถตู้มาตลอดเพราะยอมรับว่ามันสะดวกสบายได้ก็ต้องบอกว่ามันวันนี้มันก็ดีกว่ารถสองแถวต่างจังหวัดนะดีกว่าเยอะเพราะเดี๋ยวนี้ไปแต่จังหวัดเนี่ยนะมันง่ายให้จอดตรงไหนก็ได้แล้วเวลาจะกลับเนี่ยโทรบอกเขามารับไปด้วยมีการบริการเขาก็ถือว่าบริการได้แบบเรียกว่าสะดวกสบายกว่ารถใหญ่ไม่ต้องไปขึ้นรถที่อาเขตไม่ต้องไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งแล้วจอดเจอแวะปงแวะปั๊มมีเวลาลงไปเดินเซเว่นแล้วมันมีความสะดวกสบายรวมถึงเรื่องของทางขนส่งโลจิสติกเล็กๆด้วยใช่แต่ไม่ใช่ว่าเราลืมเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเราเห็นแก่ความสะดวกสบายหรือเปล่าใช่เราต้องเรามามองควบคู่กันไปด้วยอันนี้ก็ต้องมองย้อนกลับมาว่ามาตรการเหล่านี้จะแก้ไขยังไงเพราะว่าคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ไปทำเรื่องพวกนี้นะเพราะนั้นอยู่ที่ผู้ใหญ่ละภาครัฐนะครับครับจะควบคุมยังไงให้มันปลอดภัยไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกใช่นะครับไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ